ก่อนอื่นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโครงการนี้กันหน่อยนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อโครงการอินทนนท์เป็นโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันการเงิน8แห่งพัฒนาระบบการโอนเงินที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบการชำระเงินของประเทศเพื่อให้พร้อมรับกับนวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ก็มีผู้ไม่หวังดีครับแอบอ้างโครงการอินทนนท์แล้วเอาไปใช้ในทางที่ผิดครับธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็เลยได้โพสต์เตือนข้อความอย่าหลงเชื่อนะครับเนื่องจากมิจฉาชีพนั้นโทรขอข้อมูลบัตรประชาชนครับเขาเรียกว่าสไตล์ที่นายที่จะโทรมาเนี่ยนะครับก็คือ1ฮะถ้ามีใครแปลกๆโทรมาขอข้อมูลบัตรประชาชนหมายเลขสมุดบัญชีธนาคารรวมถึงข้อมูลทะเบียนบ้านนะครับโดยถ้าเกิดขออย่างไรก็ตามในที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้และอ้างว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีนะจะโอนให้กับผู้เสียหายเนี่ยเป็นเงินหลัก10ล้านฮะก็ตาวาวหน่อยสินะเพื่อทดลองในโครงการอินทนนท์ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและให้ข้อมูลไปด้วยความไม่รู้แน่นอนครับก็ตกเขาเรียกว่าเป็นผู้เสียหายให้กับมิจฉาชีพเลยดังนั้นถ้ามีคำถามสามารถโทรศัพท์ไปติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของแบงก์ชาติ1213นะครับซึ่งสายด่วนนี้ทีมงานของเราทดลองโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลใช่ไหมว่าจะติดไหมแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องอะไรได้บ้างลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่ทีมงานของเราโทรไปกันครับให้ข้อมูลอะไรไปและคิดว่ามันจะส่งผลมาถึงเราก็ไปแจ้งความเป็นลงบันทึกประจำวันไว้บางครั้งไม่มีนโยบายที่จะโทรไปหาใครอยู่แล้วนะคะเพราะเราไม่ได้ทำธุรกรรมกับประชาชนทั่วไปและเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลในพวกนี้ค่ะยืนยันชัดเจนครับโทรติดแน่นอนนะครับแล้วก็ยืนยันชัดเจนด้วยบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีนโยบายที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามเอาข้อมูลจากเราผ่านโทรศัพท์นะครับทั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมยังได้โพสต์ข้อมูลว่าเรื่องที่ชาวโซเชียลมักจะโดนหลอกกันบ่อยๆเรื่องอะไรบ้างเนี่ยคุณต๊อบลองทายสิต้องเป็นเรื่องแบบพวกเงินทองทองนั่นแหละจ่ายเงินแล้วก็จากหักผ่านบัตรนู่นนี่นั่นใช่ไหมโดยเฉพาะอะไรที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยมันจะง่ายสุดเจอบ่อยมากง่ายสุดเลยก็คือการซื้อของออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตนี่ไงเหยื่อจะได้รับข้อความหลอกลวงให้ยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตแล้วก็ขโมยเงินนักช็อปจึงควรเช็คก่อนช็อปคุณผู้ชมป้องกันการตกเป็นเหยื่อที่ผ่านมาก็พบว่าเหยื่อนะฮะทั่วโลกเนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบผู้เสียหายแล้วกว่า 7,000 คนทั่วโลกถูกหลอกขโมยเงินจากบัตรเครดิตนะครับเยอะนะฮะเอาคุณผู้ชมดังนั้นก็ต้องระมัดระวังยิ่งเฉพาะตอนช่วงที่ทำให้เราหน้ามืดที่สุดเนี่ยก็ช่วงแบบเลขเบิ้ลน่ะ11 11 10เดี๋ยวล่าสุดนี่จะถึง12 12เนี่ยนะฮะช่วงนั้นเนี่ยอย่าให้ราคาที่มันยั่วยวนใจเราทำให้เราขาดสติดังนั้นอะไรก็ตามข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเก็บไว้ให้ดีแล้วก็ช้อปปิ้งอย่างมีสตินะครับนอกจากนั้นการพนันออนไลน์ครับแน่นอนก็มาอีกแล้วพร้อมข้อความชวนเชื่อครับน้องๆหนูๆว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยเลยนะครับเล่นเกมแล้วได้เงินหรือรวยได้แค่ปลายนิ้วก็เป็นอีกวิธีที่มิจฉาชีพนั้นใช้หลอกนะครับคนที่ใช้โซเชียลมีเดียซึ่งไม่เพียงแค่หลอกเอาข้อมูลเท่านั้นนะครับแต่ยังหลอกให้เสียเงินฟรีเพราะจากสถิติก็พบนะครับว่าการเล่นพนันออนไลน์ร้อยละ82นั้นมันเสียมากกว่าได้ถูกต้อง82เลยอ่ะร้อยละ82แสดงว่ามีแค่ไม่ถึง 20% ไม่ถึงอ่ะ12 18อ่ะอาจจะได้ตอนแรกแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เสียอยู่ดีคุณผู้ชมรวมไปถึงการแชร์ข่าวปลอมที่แม้จะเริ่มต้นจากความหวังดีอยากจะส่งต่อข้อมูลให้ผู้อื่นแต่คุณไม่ได้ตรวจสอบให้ดีว่าเป็นข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนหรือไม่ส่งผลเสียตามมาอีกเยอะเลยครับข่าวปลอมที่ถูกส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสุขภาพและเรื่องของการเมืองพบว่าเป็นข่าวปลอมมากถึงร้อยละ 79-80% นะครับไม่เป็นข่าวจริงมีแค่ 20% ที่เป็นเรื่องจริงนะครับดังนั้นต้องตรวจสอบกันให้ดีนิดนึงก่อนที่จะมีการแชร์ออกไปหรือถ้าหากว่าพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมีความผิดฐานในการเข้านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับดังนั้นอะไรไม่แน่ใจคิดว่ายังไม่ชัวร์นะครับนึกถึงใครไม่ออกนึกถึงต๊อบและป้างได้นะครับส่งมาทางทีมงานของวันใหม่วาไรตี้เราจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเช็คให้คุณผู้ชมนะครับ